ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องบทบาทของบ้านใหญ่หรือวัฒกรรมเรื่องบ้านใหญ่กับการเมืองไทยเนี่ยนะครับว่ามันเกิดขึ้นดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างไรเนี่ยนะครับทำไมมันดูเป็นตัวแปรในลหลายๆพื้นที่กระทั่งเป็นตัวแปรของการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ซ้ําไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนอการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายคนก็ไปมองว่าใครที่ถือบ้านใหญ่ไว้มากๆเนี่ยโอกาสได้เปลี่ยน ที่จะคว้าใช้เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นไปได้มากกว่าพรรคที่ไม่สามารถได้บ้านใหญ่มาอยู่ในพรรคนะครับฉะนั้นการช่วงชิงยึดกลุ่มบ้านใหญ่ในจังหวัดใหญ่เนี่ยจึงเป็นตัวชี้วัดการเมืองไทยได้มากทีเดียวทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ในขณะนี้นะครับคือเราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าคําว่าบ้านใหญ่นี่มันเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษลวนะครับ 4, สี่ห้าสิบทศวรรษลวในทางการเมือง จากยุคที่การเมืองคลายตัวจากบทบาทของตำรวจทหารคุณางเนี่ยนะครับบทบาทของเจ้าพ่ออิทิพพลผู้รับเหมาในจังหวัดต่างจังหวัดในชนบทเนี่ยก็เริ่มช่วงชิงย่างพื้นที่ทางการเมืองในระดับชาติได้มากขึ้นนะครับเริ่มจากการมีสสอในจังหวัดสี่สาหาคนต่อรองเป็นรัฐมนตรีนะครับมีส่วนร่วมในการตั้งนายกตั้งรัฐบาลได้แ,แบบนี้ความสําคัญของบ้านใหญ่ก็เกิดขึ้นเติบโตมาเป็นลําดับ จากบ้านใหญ่ที่อาจจะมีเครือข่ายแค่จังหวัดจังหวัดหนึ่งขยายเป็นจังหวัดใกล้เคียงเป็น2จังหวัด3จังหวัดกระทั่ง5จังหวัดหรือข้ามฝากไปภาคอื่นด้วยซ้ําก็มีนะครับยกระดับเป็นมุง้งเป็นน้องๆ้องพักนะครับและที่สําคัญที่สุดบ้านใหญ่พวกนี้ทําไมอยู่ได้ไม่ว่าการเมืองจะลมเพลลมพัดเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไปแค่ไหนก็ตามแต่บ้านใหญ่เนี่ยยังยืนโยงงครงกันอยู่ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับซึ่งอันนั้น่าคิดนะครับนั่นหมายความว่า ความสำคัญของบ้านใหญ่ในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมีมันไปตอบโจทย์ตลาดการเมืองหรือกลุ่มคนทางการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้มองเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองอนะมองเรื่องคนมากกว่านะครับและเขาอาจจะมะีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นในมิติของอท้องถิน่นเช่นคนในท้องถิ่น กิจการในท้องถิน่นผลประโยชน์ในท้องถิน่นไม่ได้คิดเรื่องระดับภาคระดับชาติอะไรขนาดนั้นฉะนั้นเขาสนใจเรื่องความสําคัญความเป็นไปในระดับคนมากกว่าระดับนโยบายใหญ่นะครับเพราะนโยบายนี่บางทีมมาแล้วก็ไปแล้วรัฐบาลยิ่งอายุสั้นด้วยการปัดปลักนะครับลงฐานในทางนโยบายทางการเมืองไทยทําทได้ยากด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายไปเข้าทางบ้านใหญ่นะครับหรือคนที่อยู่ในมีทิพลในจังหวัดนั้นๆ้นนะครับซึ่ง คนที่พึ่งพาอุปถรัรมภ์นี่ก็จะรู้สึกว่ามันพึ่งพาอุปถัมภ์ได้ได้ยั่งยืนกว่าได้มั่นคงกว่าระยะยาวมากกว่านะครับฉะนั้นเขาก็ย่อมเอาชีวิตเอาอนาคตชะตากรรมเขาเนี่ยไปผูกกับบ้านใหญ่เนี่ยมันดูมั่นคงมันเซฟโซนกว่าไปผูกอยู่กับนโยบายพรคการเมืองนะครับนี่จึงทําให้บ้านใหญ่กลายเป็นตัวแปรทางการเมืองตลอดเวลานะครับแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการเมืองเชิงนโยบายจะไม่สําคัญหรือเกิดขึ้นไม่ได้เราจะเห็นว่ามันมันเป็นการเมือง สองขาอยู่ในขณะนี้ขาหนึ่งคือเรื่องคนเรื่องบ้านใหญ่นี่แหละนะครับอีกขาหนึ่งเป็นเรื่องนโยบายนะครับบางคนก็สนใจนโยบายมากกว่าเช่นอยากดูว่านโยบายของพรรคไหนออกมาอย่างไรเขาจะเขาเขาจะสนใจนี่มากกว่าจะไม่ได้สนใจว่าบ้านใหญ่เป็นไงน,นะครับฉะนั้นพฤติกรรมการโหวตของผู้คนจึงเป็นพฤติกรรมที่เป็นสองด้านของเหรียญน,นะครับบางคนก็ดูบ้านใหญ่บ้านใหญ่พาทางไหนก็ย้ายพรรคก็ยังเลือกอยู่ย้ายไปอีกฝั่งก็ยังเลือกอยู่นะครับในขณะที่การเมืองนโยบายอาจจะไม่ได้สนใจว่าบ้านใหญ่ส่งใครลง แต่ดูว่านโยบายที่บ้านใหญ่สังกัดเนี่ยนะครับหรือพรรคที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยมีนโยบายที่น่าสนใจอย่างไรก็จะไปตัดสินชี้ขาดตรงนั้นมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทวิลักษณะเป็นทวิลักษณ์ของการเมืองไทยของการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผมคิดว่ามันมีลักษณะรายละเอียดที่มันจึงอาจจะไปสรุปแค่ว่าเป็นการเมืองสรุปโจทย์แค่ว่าเอาไม่เอาทักษณิณเอาไม่เอาเผด็จการไชมันมันไม่ใช่แค่นั้นนะ,นะครับสุดท้ายมันคำว่าบ้านใหญ่นี่บางที ทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งซ้ายทั้งขวาก็เลือกคนคนเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่ผมคิดว่าเราต้องเราต้องศึกษาทําความเข้าใจปรากฏการณ์บ้านใหญ่ให้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ก็อิทธิพลของบ้านใหญ่ยังอยู่และผมคิดว่าตราบใดที่ระบบระเบียบทางการเมืองใหม่เนี่ยมันยังลงหลักปักฐานไม่ได้นะครับระบบประถมยังแข็งแรงอยู่แบบนี้เนี่ยอิทธิพลของบ้านใหญ่ยังจะแชร์ส่วนแบ่งทางอํานาจและการเมืองระดับชาติได้อีกนาน แสนนานครับในในความคิดเห็นของผมนะครับ